สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูเปียนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆคิดถึงคุณครูกันไหมคะส่วนคุณครูทุกคนคิดถึงเด็กๆมากเลยนะคะวันนี้ครูเปียก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะเด็กๆดูบนกระดานเลยค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะมีตัวเลขอะไรบ้างคะเด็กๆ21 5 18 54เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าตัวเลขไหนที่มีจำนวนมากที่สุดคะถูกต้องแล้วค่ะ54เด็กๆนำ54มาเขียนลงในช่องแรกนะคะต่อไปเหลือเลข21 5 18เลขไหนที่มีจำนวนมากที่สุดคะ21ถูกต้องค่ะเด็กๆนำ21มาเขียนต่อจากตัวเลข54นะคะต่อไปเหลือเลข5กับ18ตัวเลขไหนที่มีจำนวนมากที่สุดคะถูกต้องค่ะเลข18นั่นเองค่ะสุดท้ายคือเลขอะไรคะเด็กๆเลข5เลข5มีจำนวนน้อยที่สุดเราจะเอาเขียนลงในช่องข้างหลังสุดนะคะดังนั้นเราจะมาเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยได้แก่54 21 18 5ต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมคะมีเลข2746 1 9เด็กๆลองสังเกตตัวเลขสิคะว่าตัวเลขไหนที่มีจำนวนมากที่สุดถูกต้องแล้วค่ะ46ต่อไปเป็นเลขอะไรคะ27ต่อไปค่ะ9สุดท้ายเลยคือเลขอะไรคะ1เก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นเราจะเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยได้แก่46 27 9 1เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะมาช่วยกันหาผลลัพธ์กันนะคะถ้าเด็กๆทำไปพร้อมกับครูเปียเด็กๆก็จะหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องค่ะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะคะ35บวก12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม35หลักหน่วยก็คือเลข5ค่ะ12หลักหน่วยก็คือเลข2ค่ะ5บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ7นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาบวกหลัก10กันนะคะ35หลัก10ก็คือเลข3ค่ะ12หลัก10ก็คือเลข1ค่ะ3บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะ4เก่งมากๆเลยนะคะดังนั้น35บวก12เท่ากับ47ค่ะเราไปดูข้อต่อไปนะคะ47ลบ25เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม47หลักหน่วยก็คือเลข7ค่ะ25หลักหน่วยก็คือเลข5นั่นเองนะคะ7ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาลบหลัก10นะคะ4 17หลัก10ก็คือเลข4ค่ะ25หลัก10ก็คือเลข2ค่ะ4ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเท่ากับ2นั่นเองค่ะดังนั้น47ลบ25เท่ากับ22นั่นเองค่ะหยอยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆวิชาต่อไปคือวิชาภาษาไทยนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้คำที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนและก็สระเอากันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำที่ผสมด้วยสระอำเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสระอำจะมีวงกลมอยู่ด้านบนและจะมีสระอาอยู่ข้างๆค่ะ
ซึ่งคำที่ผสมด้วยสระอัมจะไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปครูเปียจะให้เด็กๆลองสังเกตรูปภาพนะคะแล้วมาเขียนชื่อภาพพร้อมกันค่ะไปดูรูปแรกกันเลยนะคะเรามาดูภาพแรกกันนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าเป็นภาพอะไรถูกต้องค่ะลำไยลำไยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติหวานนั่นเองค่ะเรามาสะกดคำพร้อมกันนะคะลออำลำยอไอไยลำไยภาพต่อไปคือภาพอะไรคะกำไลเก่งมากๆเลยค่ะกำไลที่คุณแม่สวมที่ข้อมือนั่นเองค่ะเรามาสะกดคำว่ากำไลพร้อมกันนะคะกออำกำลอไอไลกำไลภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆ เก่งมากค่ะสำเภาสำเภาคือเรือที่ใช้ขนส่งสินค้านั่นเองค่ะเรามาสะกดคำพร้อมกันนะคะสออำสำพอเอาเภาสำเภาภาพสุดท้ายเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะสำลีสำลีคือที่ใช้ทำความสะอาดบาดแผลของเด็กๆนั่นเองค่ะเรามาสะกดคำพร้อมกันนะคะสออำสำรออีลีสำลีเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนคำให้ถูกต้องด้วยนะคะวิชาสุดท้ายคือวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาทบทวนเสียงโฟนิกส์ของตัวอักษร G O U L F และ B ค่ะเริ่มจากเสียงโฟนิกส์ของตัวอักษร G นะคะเกิร์ดเกิร์ดเหมือนเสียงน้ำไหลลงท่อเลยใช่ไหมคะคำศัพท์ที่มีตัวอักษร G เป็นเสียงต้นได้แก่ give giraffe เสียงโฟนิกตัวต่อไปนะคะคือเสียงโฟนิกของตัวอักษร O เหมือนเรากำลังเปิดปิดสวิตช์ไฟเลยค่ะเด็กๆคำศัพท์ที่มีตัวอักษร O เป็นเสียงต้นได้แก่ owl orange เสียงโฟนิกส์ของตัวอักษร u คืออะอะอะเหมือนเรากำลังกางล่มหุบล่มเลยนะคะคำศัพท์ที่มีตัวอักษร u เป็นเสียงต้นได้แก่ umbrellaUncle ต่อไปเสียงโฟนิกของตัวอักษร L คือเลอะเลอะเลอะเหมือนเด็กๆทานไอศกรีมเลยใช่ไหมคะคำศัพท์ที่มีตัวอักษร L เป็นเสียงต้นได้แก่ Ladybug Lionต่อไปเสียงโฟนิกของตัวอักษร F คือเหมือนเราสูบลมเข้าในล้อรถเลยค่ะคำศัพท์ที่มีตัวอักษร F เป็นเสียงต้นได้แก่ Fit Fingers สุดท้ายเสียงโฟนิกของตัวอักษร B คือเบิร์กเบิร์กเบิร์กเหมือนเราตีลูกบอลลงพื้นเลยใช่ไหมคะคำศัพท์ที่มีตัวอักษร B เป็นเสียงต้นได้แก่แบเบดเด็กๆอย่าลืมออกเสียงโฟนิกให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ครูเปียก็มีคำถามมาถามเด็กๆเช่นกันค่ะคำที่ผสมด้วยสระอำที่ครูเปียสอนไปมีทั้งหมดกี่คำคะและมีคำว่าอะไรบ้างถ้าเด็กๆรู้แล้วอย่าลืมส่งคำตอบมา
ใต้คลิปครูเปียนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ